สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้มาตามคําเรียกร้องหลายคนบอกว่าอยากเห็นข้อสอบเก่าที่มันอยู่ในเรื่องของกฎของเคอร์ชอปโอเคจัดให้แต่ผมจําไม่ได้นะว่าปีไหนแล้วถ้าให้ผมประเมินความยากของข้อสอบข้อนี้เต็ม10ผมให้5คะแนน คือมันไม่ได้ยากเกินไปนะครับฉะนั้นถ้าเจอข้อสอบในลักษณะนี้จะต้องทําให้ได้จากกฎของเคอร์ชอปตอนเนี้ยพรุ่งนี้จะสอบเนาะตอนนี้ทุกคนต้องรู้แล้วล่ะครับว่ามันมี2ข้อข้อแรกก็คือ KCL หรือว่า Kirchhoff Current Law อันนี้เราจะพูดถึงจุดหรือว่าจังชันกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าก็ย่อมมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลออกส่วนข้อที่2นั้นเราพูดถึง KVL หรือว่า Kirchhoff Voltage Law ก็คือถ้าเราเดินจนครบรอบความต่างศักย์รวมทั้งหมดที่อยู่ในวงจรหรือว่าในลูปหรือว่าในรอบนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับ0เนาะมี2ข้อจำไว้นะครับทีนี้ข้อสอบข้อนี้เขาให้เราหาอะไรบ้างนะครับจากรูปเขาให้เราหาว่าตัวต้านทาน R มีค่าเท่ากับกี่โอห์มและแรง EMF ที่ไม่ทราบค่าตัวนี้มีค่าเท่ากับกี่โวลต์รวมทั้งหาขนาดและก็ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน R ด้วยโอเคผมจะเริ่มที่ KCL กันก่อนเลย KCL จะต้องกำหนดจุดหรือว่าจังชันนะจังชันนะผมกำหนดตรงนี้แล้วกันนะครับณจังชันตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีกระแสไฟฟ้าขนาด4แอมป์แปร์กำลังไหลเข้าและในขณะเดียวกันก็มีกระแสไฟฟ้าขนาด6แอมป์แปร์กำลังไหลออกแต่ด้านบนครับเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R ด้านบนไม่รู้มันจะไหลเข้าหรือไหลออกอันนี้ผมมีทริคในการกำหนดทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็คือทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเมื่อผ่านแหล่ง EMF มันจะไหลจากบริเวณที่มีศักต่ำไปยังบริเวณที่มีศักสูงซึ่งค่าเดลต้า V ของเราหรือว่าความต่างศักที่ตกคร่อมตัวนี้ครับก็จะมีค่าเป็นบวกเนาะโอเคสรุปคือผมฟันธงว่าทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า I ที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R ด้านบนจะต้องอยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาจริงไหมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันโอเคจาก KCL KCL ของผมเนาะผมได้อะไรเอ่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าก็คือตัว Iไหลเข้าไปในจุดแล้วก็มีตัวไหนไหลเข้าไปในจุดอีกก็มี4แอมป์แปร์นะครับส่วนไหลออกล่ะมีอะไร6แอมป์แปร์ถ้าผมต้องการทราบค่าของ I ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ผมก็เอา6ลบกับ4ผมก็ได้ I ออกมาคือ 2.0 แอมป์แปร์นะผมได้แล้วนี่คือขนาดแล้วก็ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R เมื่อผมใช้ KCL เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าผมยังไม่ได้คำตอบในส่วนของตัว R แล้วก็ตัว EMF ดังนั้นผมก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำต่อไปถ้าอยากได้คะแนนนะครับอย่าขี้เกียจผมก็จะใช้ KVL KVL มันต้องมีลูปใช่ไหมล่ะกำหนดลูปครับด้านบนให้เป็นลูป1แล้วกันด้านล่างให้เป็นลูป2โดยที่เมื่อกำหนดลูปแล้วเราต้องกำหนดทิศทางการเดินของเราด้วยผมจะเริ่มเดินจากจุดนี้แล้วกันนี่คืออสรเดินไปด้านไหนเดินไปด้านนี้แล้วกันเดินนะครับ walk นะครับกระแดะนิดนึงนะครับ walk เดินโอเคเดินก็เดินนะครับเดินมาเจอ R นะครับความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัว R ตัวนี้ครับทิศทางการเดินกับทิศทางของกระแสไฟฟ้า I ไปด้วยกันก็ต้องติดลบใช่ไหมครับลบ I คูณกับ R I คือ2แอมป์แปร์ R คือยังไม่รู้ก็ใส่ R ไปก่อนเดินต่อครับมาเจอแหล่ง EMF เข้าลบออกบวกความต่างศักย์ที่ตกคร่อมแหล่ง EMF นี้ต้องมีค่าเป็นบวก28โวลต์เดินต่อเดินลงมาข้างล่างเจอจุดเราลูปบนก่อนนะครับลูปบนออกทางด้านลบอันนี้ก็ต้องเป็นลบ EMF เดินต่อเริ่มเหนื่อยแล้วเดินสวนทางกันกับกระแสไฟฟ้าขนาด4
แอมแปรส่วนกันบวกกันเลยครับ I คือเท่าไหร่4แอมแปร R คือเท่าไหร่6โอห์มโอเคกลับที่จุดเดิมก็มีค่าเป็น0ทีนี้ก็ คูณกันเถอะนะครับอันแรกได้ลบ2 R นะผมเอาตัวแอมแปร์ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันคูณกันแล้วเนี่ยหน่วยของมันก็คือโวลต์นะครับอันนี้คือบวก28ลบแหล่ง EMF บวกกับแตนแดน64 24เท่ากับ0อันนี้บวกกันได้อีกบวกกันเลยครับเป็น52ขอเลื่อนนิดนึงนะบวก52ลบ EMF ลบ 2R ทั้งหมดนี้เท่ากับ0ณจุดนี้เราหาคำตอบไม่ได้เพราะว่ามันมี1สมการแต่มันมี2ตัวแปรที่เรายังไม่ทราบค่าดังนั้นเราก็ใช้ KVL ต่อตรงไหนครับก็ลูปล่างครับลูปที่2ของเรานะครับโอเคครับลูปที่2เราก็กำหนดเนตออสลอเดินไปด้านไหนเดินขึ้นไปด้านบนละกันกำหนดทิศทางการเดินเริ่มเดินจากณจุดนี้นะครับเดินไปเจออะไรบ้างยังไม่เจออะไรเลยโอ้ชีวิตลันทดเหลือเกินโอ้เจอตัวต้านทาน6โอห์มนะครับทิศทางการเดินแล้วก็ทิศทางการไหลของกระแสไปด้วยกันก็เป็นลบ I คือ4แอมแปร์คือ6โอห์มนะครับเดินต่อครับเดินตึง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 ออกทางด้านบวกนะก็เป็นบวก EMF เดินต่อตึ๊ด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 โอ้ไปด้วยกันอีกแล้วนะครับใจง่ายมากนะครับลบ IR เนาะ I คือเท่าไหร่6แอมป์แปร R คือเท่าไหร่ R คือ3โอห์มกับจุดเดิมเป็น0แล้วไงต่อก็อันไหนรวมกันได้ก็รวมครับ64 24ลบ24บวกกับ EMF 3 6 18ก็เป็นลบ18เท่ากับ0รวมกันครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นลบ42กับ EMF เท่ากับ0แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับคุณก็ย้ายข้างไป EMF ของเรามีค่าเท่ากับ42โวลต์ครับได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับจากคำตอบที่เราได้เราก็นำมาแทนลงในตรงนี้ครับผมขอเขียนตรงนี้นะลบ 2R ลบกับ EMF คือ42บวกกับ52เท่ากับ0อันนี้ลบกับบวกเจอกันนะครับเหลือ10เหลือบวก10ฝั่งนี้เป็นลบ 2R เท่ากับ0ย้ายข้างไปสิครับก็เป็นลบ10อันนี้ครับลบ 2R ลบกับลบตัดกันไปเนาะกลายเป็นบวกชึบชึบ R ตัวเดียว R เดียว10หาร2มีค่าเท่ากับ 5.0 โอห์มโอเคเป็นไงครับเราได้คำตอบทั้งหมดที่โจทย์ต้องการทราบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรวจเช็คคำตอบของเราอีกครั้งนึงว่าสิ่งที่เราทำมานั้นถูกต้องหรือเปล่าเห็นว่ามันง่ายก็เลยแบบว่าเอ้ยชะล่าใจอาจจะทำให้พลาดคะแนนในข้อนี้ไปได้นะครับกลับไปดูโจทย์อีกทีนึงว่าเราตอบทุกคำถามหรือยังหาได้หรือยังหาได้แล้วคือเท่าไหร่5โอห์มจริงไหมจริงนะครับ EMF คือเท่าไหร่จำไม่ได้42โวลต์นะครับและก็ตัวไหนอีกล่ะกระแสไฟฟ้าคือ2แอมป์แปร์อยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาถ้าคุณทำได้แบบนี้ครับยังไงอาจารย์ก็ให้10เต็มครับเชื่อผมไม่ใช่ข้อนี้2คะแนนโอเคหวังว่าพรุ่งนี้เราจะสามารถทำข้อสอบในลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็ได้คะแนนเต็มกันทุกคนในเรื่องกฎของเคิร์ชอฟลอขอให้โชคดีครับ